ให้กับคนที่ได้ชมหนังของเราชมผลงานของเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ประจักษ์ในสิ่งที่เราต้องการสื่อถึงทุกๆคนนะฮะซึ่งจากผลงานทั้งหมด10เรื่อง17เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะและทาง TK Park เองเราก็มีนโยบายมีพันธกิจในเรื่องของการที่จะต้องสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ค้นพบความถนัดของตัวเองนะคะได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองและทำศักยภาพนั้นเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของสาธารณชนนะฮะซึ่งในโครงการครั้งต่อๆไปเนี่ยก็คิดว่าคงจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากน้องๆทุกคนจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่นี่นะคะรวมถึงจากคณะกรรมการนะคะและที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดคือผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทพรีเพิ่มมีเดียนะคะการไฟฟ้านครหลวงและที่สำคัญก็คือสถานีโทรทัศน์ตอนนี้ช่อง11ไม่ทราบเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วนะคะเป็น NBT นะคะสทช.เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นอีกช่องหนึ่งที่จะเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ผลงานของน้องๆทุกคนนอกเหนือจากช่องทางอื่นๆซึ่งก็น้องๆทุกคนก็คงจะทราบแล้วว่าเราได้มีแผนงานในการที่จะเผยแพร่ผลงานอย่างไรนะคะก็ขอชื่นชมอีกครั้งนึงนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่นี่ไม่ใช่แต่เฉพาะว่าคนที่ได้รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลโดนใจรางวัลเป็นแค่รางวัลนะคะที่เห็นเป็นรูปธรรมแต่คิดว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ได้ผ่านกระบวนการทั้งหมดนะฮะได้ผ่านกระบวนการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรจากพี่ๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ที่ได้มาแนะนำเทคนิคและได้มาแนะนำวิธีการในการทำหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางด้านของการเขียนการเขียนบทหรือว่าจะเทคนิคของการตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ได้อบรมกันไปแล้วตรงนี้ค่ะคิดว่าน้องๆทุกคนที่นี่ได้รับรางวัลกันทั่วหน้าไปแล้วนะคะนอกเหนือจากรางวัลที่1ที่2ที่3นะคะเราคงไม่สามารถที่จะให้ได้ทั้ง10รางวัลนะคะแต่ก็ขอชื่นชมนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะและยังไงก็คิดว่าเราคงจะได้พบกันใหม่ในโครงการหน้าแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยนะคะก็ยังเป็นเยาวชน TK ในโครงการแจ้งเกิดของเราซึ่งก็คงจะต้องมีโครงการต่อเนื่องกับทางเราอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับผมนะครับสำหรับดร.ทัศนัยวงพิเศษกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้หรือว่า TK Park นั่นเองครับค่ะนอกจากนี้นะคะเวลา 16:00 น.นะคะหลังจากนี้เนี่ยจะมีภาพยนตร์ค่ะทั้ง10เรื่องของเราจะไปฉายอยู่ที่ห้องมินิเธียเตอร์1นะคะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยไปชมกันได้ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันไปอยากให้รบกวนทุกคนเนี่ยออกมาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะขอเชิญนะคะถ่ายภาพร่วมกันทั้ง9ทีมเลยค่ะที่ส่งผลงานเข้าประกวดกับเรากับโครงการหนังจอเล็กอ่านจนได้เรื่องค่ะพร้อมทั้งขอเรียนเชิญคณะกรรมการและผู้สนับสนุนโครงการด้วยค่ะขอเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะเรียนเชิญด้านหน้านี่เลยครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราร่วมกันครับถ่ายภาพเป็นที่ระทึกระลึกค่ะที่ระลึกครับผมนะฮะไม่ได้เลยค่ะพี่กบเราควรจะอยู่ในภาพด้วยหรือเปล่าคะหรือเขาไม่เอาเราคุณส่งหนังสั้นหรือเปล่าล่ะฮะส่งกระโปรงสั้นแทนได้ไหมคะครับงานนี้ครับเรียกได้ว่านะครับอบอุ่นนะฮะเพราะว่าทุกคนนั้นเรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นการมาไม่ใช่การมาแข่งขันกันนะครับแต่ว่าเป็นการร่วมกิจกรรมร่วมกันใช่ค่ะนะครับมาร่วมกันนะฮะมาเรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับจากพี่สู่น้องจากเพื่อนสู่เพื่อนนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับผมค่ะสำหรับโครงการหนังจอเล็กอ่านจนได้เรื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็รู้ล่วงมาได้โอ้โหผ่านระยะเวลาแล้วก็ผ่านการอบรมมาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ครับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสทท.ค่ะการไฟฟ้านครหลวงครับและบริษัท People Media จำกัดผู้ผลิตรายการดีๆอย่าง TK Teen ค่ะและ IT 11ด้วยนะครับผมนะฮะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับในอนาคตนี้นะครับก็จะมีโครงการดีๆ
นะครับเพื่อเด็กแล้วก็เยาวชนเกิดขึ้นเรียกได้ว่าแน่นอนก็แล้วกันแน่นอนเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วก็หมดหน้าที่ของพวกเรา2คนแล้วค่ะดิฉันเก่งกวิศราปฐมสูตรค่ะผมกบวสันต์บุญหนุนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ